ตื่นเช้าจังนะแกมากางเต็นท์นอนที่นี่หรือไงเอออย่าบ่นเหมือนคนแก่ได้ป่ะรีบมาช่วยกันจะได้เสร็จไวไม่ได้ค่ะเอาอย่างเงี้ยเฮ้ยมาหนึ่งเออแหละไม่เดี๋ยวเออแหละโอ้ยเปียกเปียกหมดเลยเปียกหมดเลยเนี่ยเมื่อเช้าไอ้บีมันตกน้ำด้วยเอ้าไปทำยังไงให้ตกอ่ะก็ไอ้บีมมัวแต่เมื่อถึงหนุ่มวะใครอ่ะบอกหน่อยดิไม่มีจริงอ่ะหรือว่าเป็นสาวที่ไหนเลอะเทอะเล่าโดนไอ้นัดมันแกล้งไม่ได้แกล้งโว้ยอุบัติเหตุเข้าใจไหมพอดีนึกว่าบีมไม่ได้อาบน้ำตอนเช้ามันอ่ะบีมช่วงนี้แกเป็นไรอ่ะเห็นเมื่อมีอะไรหรือเปล่าบอกได้นะจะได้ช่วยๆกันเราก็แค่ไม่อยากเรียนตอนเลือกที่นี่อ่ะเพราะพ่อบอกให้เรามาเรียนนี่แต่เราตอนนั้นเราก็ลังเลอยู่ด้วยว่าเราจะเรียนอะไรดีเราเปลี่ยนไปเรียนสัตวแพทย์ดีไหมปีสองนะเว้ยบีมยังทำใจไม่ได้อีกหรอเปลี่ยนไปเรียนทำขนมดีไหมเราว่าอย่าคิดมากเรียนที่นี่ดีแล้วอาจารย์ก็เก่งเรียนจบไปมีแต่คนรอรับเข้าทำงานเออที่พูดมาก็เข้าใจแหละเอ้าจะไปไหนอ่ะไปเข้าห้องน้ำอย่าเมื่อจนโต๊ะขอส้วมล่ะขอโทษค่ะอาจารย์ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอาจารย์จะไปที่ไหนคะเดี๋ยวหนูช่วยถือให้ค่ะพี่ไม่ได้เป็นอาจารย์ด้วยหรอกพี่เป็นรุ่นพี่ที่คณะเกษตรนี่แหละขนมร้านนี้อร่อยนะคะเอามาฝากอาจารย์เหรอคะใช่พี่เอามาฝากอาจารย์อร่อยใช่ไหมใช่ค่ะอร่อยมากเลยค่ะหนูไปร้านนี้บ่อยมากเลยค่ะไปบ่อยนะใช่งั้นหนูไปก่อนนะคะฮัลโหลน้องบีมพ่อคะ
พ่อจะว่าอะไรไหมถ้าหนูอยากจะย้ายไปเรียนคณะอื่นมีอะไรหรือเปล่าลูกพ่อหนูว่าหนูไม่เหมาะกับที่นี่อ่ะเรียนมาปีกว่าแล้วนะบีมพยายามหน่อยไหมลูกจบมาจะได้ช่วยพ่อดูแลฟาร์มพ่อรู้ไหมที่หนูไม่เคยไปช่วยงานพ่อในฟาร์มเลยอ่ะเป็นเพราะหนูสงสารพวกสัตว์มันบีมลูกลูกก็รู้ว่าพ่อแก่แล้วนะตอนนี้ก็เริ่มจะทำอะไรไม่ไหวละเจ็บป่วยออดออดแอดแอดต่อไปใครจะมาช่วยพ่อล่ะฮัลโหลฮัลโหลบีมฮัลโหลบีมน้องบีมวิชาการผลิตถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับการผลิตปศุสัตว์ของเรานะครับโดยเฉพาะเรื่องการจัดการการสืบพันธุ์คงเคยได้ยินนะครับว่าการเลี้ยงสุกรนะครับใครๆก็เลี้ยงได้แต่จริงๆแล้วเมื่อเราเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยนะครับนักศึกษาจะเห็นว่าการเลี้ยงสุกรเนี่ยต้องอาศัยเทคโนโลยีมาช่วยอาศัยองค์ความรู้ที่เราจะมานั่งเรียนกันเนี่ยเข้ามาช่วยเพื่ออะไรครับเพื่อให้เราทำการเลี้ยงสุกรโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อความแม่นยำหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าprecision นะครับหรือเราอาจจะเรียกกว้างๆว่า precision agriculture การทำการเกษตรอย่างแม่นยำเราทำอย่างไรถึงจะทำให้นำเชื้อนะครับกับไข่มาเจอกันนะครับมาพบกันในเวลาที่เหมาะสมในเวลาที่แม่นยำนักศึกษาเด็กๆจะได้แบ่งกลุ่มนะครับลงไปปฏิบัติในฟาร์มของเรานะครับซึ่งอาจารย์คิดว่าเราน่าจะแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มละ3คนใครจะเป็นกลุ่มอาสาสมัครกลุ่มแรกครับยกมือครับมีไหมไม่มีเดี๋ยวอาจารย์เลือกนะกลุ่มละ3คนมันต้องเรียนมันเป็นวิทยาศาสตร์แล้วนะ